สวัสดีค่ะซินเจียยูอีซินมีหัวใจค่ะนะจ๊ะวันนี้เป็นอาหมวยมาเลยก็เป็นอาหมวยค่ะแพ็คคู่กันมาเลยวันนี้กลับมาเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะฝนนันทกาค่ะแป๋วพัทรวีค่ะข่าวแรกวันนี้นะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความสามารถของสาวสุดสตรองคนนี้โอ้โหพึ่งโกอินเตอร์ไปหมาดๆปูปรยานั่นเองนะคะกับความสามารถนะที่ลงทุนท้าทายความเสียวด้วยการโหนสลิงความสูงถึง40เมตรอะค่ะทำเอาอึ้งทึ่งเสียวกันไปหมดเมื่อเห็นลีลาของนางเอกสาวปูปรยาที่ทุ่มสุดตัวโหนสลิงลงมาจากตึกที่มีความสูงถึง40เมตรในชุดอลังการเทพธิดามังกรซึ่งพอลงมาปุ๊บสาวปูก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่กลางอากาศนั้นทั้งเสียวทั้งกลัวแต่เจ้าตัวก็สู้ตายเพราะพอได้รับการติดต่อมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็รีบตกปากรับคำทันทีเพราะรู้สึกว่างานนี้ท้าทายแม้จะต้องเสี่ยงกับอันตรายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นก็ตามทีค่ะประสบการณ์ใหม่ๆต้องเอาชนะใจตัวเองกลัวอะไรก็ทำซะเขาจ้างมาแล้วก็ต้องถ้าเราไม่ทำคนอื่นเขาก็มาทำแทนได้แม้ว่างานนี้สาวปูจะทุ่มสุดตัวเสี่ยงอันตรายขนาดไหนนะคะแต่เจ้าตัวยืนยันว่าค่าตัวเท่าเดิมไม่มีอัพเพื่อให้คนจัดงานเสียอารมณ์แน่นอนจ้าดูแล้วเพลินมากอลังมากที่พิ้วลงมาสวยมากอ่ะเราเอามั่งดีกว่าของเราเป็นขั้นกว่าคือโดดลงมาแบบไม่มีสลิงโอ้ยอันนั้นน่ากลัวค่ะไม่เอาดีกว่าต่อเต็กตึงก็รอรับได้เลยนะไปต่อไปต่อเจนนี่เทียนโพสวรรณพักหลังๆนี่ก็จะโดนเมาส์หนาหูเลยนะว่าเลิกรากับหวานใจเขาไฮโซกึ้งไงกึ้งแล้วช่วงหลังก็แบบกระพือขึ้นมาอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยภาพที่ออกมาคือเขาไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันกลายเป็นว่าเจนนี่ไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะระยะหลังไม่ค่อยเห็นนางเอกสาวสุดสตรองเจนนี่เทียนโพสวรรณและกึ้งเฉลิมชัยโพสต์รูปคู่ผ่านอินสตาแกรมสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ไว้ถูกมาว่าความรักเริ่มสะดุดแล้วหรือเปล่างานนี้สาวเจนนี่เลยออกมายืนยันว่าความรักยังแฮปปี้ดีเหมือนเดิมแต่ที่ไม่ค่อยแชร์รูปด้วยกันเพราะอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนในเรื่องปีใหม่ที่เธอแท็กทีมกับเพื่อนๆไปละลาที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ฝ่ายชายกลับไปเที่ยวกับครอบครัวที่ประเทศอังกฤษนั้นสาวเจนนี่ชี้แจงว่าแม้จะเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุขก็ไม่ได้ซีเรียสที่ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะวันนี้ตนกับหนุ่มกึ้งเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละค่ะคือปีใหม่มันก็ไม่ใช่วันสิ้นโลกกันเนาะที่แบบว่าเราจะต้องแบบหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยเราจะไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโตแล้วอยู่วันไหนก็ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องลง IG เสมอไปเนอะเพราะเจนว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยอะค่ะแบบลงไปคนบางคนเค้าก็ไม่ได้อยากจะรู้ไม่ได้อยากจะเดี๋ยวลงไปก็แบบว่าเราอีกเอาเป็นว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะส่วนธุรกิจฟิตเนสนาย11ที่ได้หุ้นส่วนใหม่อย่างนักฟุตบอลชื่อดังลีซอธีรเทพมาร่วมหุ้นด้วยนั้นเจ้าตัวไม่หวั่นว่าจะเกิดปัญหาเพราะมั่นใจว่าทั้งตัวเธอเองแล้วก็ลีซอต่างเป็นคนรักการออกกำลังกายเหมือนกันซึ่งก็คงจะช่วยกันบริหารจัดการธุรกิจนี้ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นแน่นอนค่ะสรุปกับกึ้งก็ยังเลิฟๆกันอยู่ใช่แค่เขาบอกว่าไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวลง IG ลงไปก็อาจจะไม่มีใครอยากรู้ก็ได้ไม่จริงนะคะอยากรู้มากค่ะโดยเฉพาะเราค่ะคราวนี้ขยับไปที่อีกคู่นึงดีกว่าโอ้คู่นี้เราก็อยากรู้เหมือนกันเห็นไหมณเดชน์ยาย่าคือถึงขั้นต้องไปแบบไปเช็คตารางคิวของณเดชน์เลยนะว่าวาเลนไทน์ที่จะถึงเนี่ยนะคะมีนัดกับสาวยาย่าหรือว่าจะมีงานที่ไหนหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเราไปให้กำลังใจสาวย่ากันหน่อยดีกว่านะคะคือเมื่อวานนี้ต้องแคนเซิลงานแบบกระทันหันเลยนะคะเพราะว่าอาหารเป็นพิษค่ะทำมาแฟนคลับ NY อดฟินกันเลยละค่ะเพราะเมื่อวานนี้มีเพียงพระเอกขวัญใจมหาชนณเดชน์คูกิมิยะเดินทางมาร่วมงานอีเวนต์แบบไร้คู่จริงเอ้ยคู่จินอย่างนางเอกสาวหน้าหวานยาย่าอุรัสยาทั้งที่มีคิวออกงานคู่กันซึ่งณเดชน์ก็ชี้แจงว่าสาวยาย่าปวดท้องอย่างหนักและถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนงานจะเริ่มซึ่งคาดว่าเนื่องจากอาหารเป็นพิษค่ะก็ตกใจครับก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมเพราะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรับผิดชอบกับงานมากๆให้หายไวๆอะไรประมาณนี้ฮะผมว่าทุกคนก็คงอยากเป็นกำลังใจให้น้องเหมือนกันนะครับจะไปเยี่ยมเลยไหมฮะณเดชน์เดี๋ยวรถติดครับพี่รถติดรถไปพาก็ไปได้ได้เดี๋ยวนั่งวินไปแล้วกันส่วนวาเลนไทน์นี้ที่หลายคนลุ้นว่าจะเห็นณเดชน์เซอร์ไพรส์สาวยาย่าแบบปีที่ผ่านๆมาอย่างการดินเนอร์รูฟพร้อมลูกโป่งช่อโตแบบเมื่อ2ปีก่อนหรือมอบดอกไม้แสนสวยที่แพงติดอันดับโลกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านั้นเจ้าตัวก็ตอบมาแบบนี้แหละค่ะทำงานครับผมงานคู่ป่ะคะวาเลนไทน์งานคู่ไหมคะงานเข้าตลอดก็สัดใหญ่กว่าปีแล้วไหมคะไม่หรอกครับเดี๋ยวดูอีกทีว่ายังไงหรือจะมีของขวัญอะไรไหมคะก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับถ้าสมมติไปปีนี้จะลงเองไหมฮะหรือว่าต้องให้คนอื่นแอบถ่ายมาไม่แล้วมันหลุดครับพี่
ส่วนเรื่องที่คู่จิ้นสาวโชว์เซ็กซี่เล็กๆในชุดว่ายน้ำเมื่อครั้งไปเที่ยวกับครอบครัวเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพระเอกคิวเข้มก็ออกตัวว่าไม่หวงแล้วก็ไม่ห้ามเพราะสาวยาย่าโตเป็นสาวที่สามารถตัดสินใจเองได้แล้วล่ะค่ะยิ้มหล่อดูแล้วสองคนก็เพลินๆกันไปเนื้อผงเนื้อขาวว่ายังไงไม่รู้นั่งดูหล่อจุ้งไปเมาส์มอยกันดีกว่ามีแต่เรื่องหน้าเมาส์อ่ะเธอเรื่องของเอมมี่อมรวรรณทำไมอ่ะคือเขาว่ากันว่าทำดีเอาหน้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงนะคะเรื่องของแป้งอัลจิราตกลงจะใจอ่อนยอมสลัดผ้าไทยวิวให้เราดูไหมเรื่องของจุ๋ยที่บอกว่าเฮ้ยท้อง2เดือนที่เขาลือกันน่ะมันเป็นยังไงเมาหมอยจ่ายจ้าวไม่จริงสุดท้ายคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะลือสนั่นโซเชียลอีกแล้วค่ะกับเรื่องนางเอกหน้าไทยที่เพิ่งประกาศคบหากับพระเอกหน้าเกาหลีที่เมากันแรงว่าตอนนี้น้องมีป่องได้2เดือนละซึ่งหลังจากชาวเน็ตพินิจพิเคราะห์กันเสร็จสับหวยก็มาตกที่คู่จิ้นพุทธจุ๋ยแต่ยังไม่ทันข้ามคืนสาวจุ๋ยก็ออกมาแก้ข่าวผ่านอินสตาแกรมตัวเองว่าไม่ใช่จุ๋ยนะคะหนูไม่ได้ท้องค่ะอ้าวงานนี้แมงเมามีเงือกกันหลายตัวเลยสวยๆรัดๆเชิดๆค่ะสำหรับไม้สาวเปล่าเสน่ห์แป้งอัญชิราที่ล่าสุดแววว่ามีนิตยสารชื่อดังมากมายติดต่อท้าทายให้สลัดผ้าแชะวิวรับซัมเมอร์นี้แถมชีก็ยังคงไม่ปฏิเสธขอดูคอนเซ็ปต์ที่เหมาะสมและโดนใจส่วนงานนี้หนุ่มน้อยหนุ่มอยากจะได้น้ำลายหกกันหรือเปล่าคงต้องภาวนาให้สาวแป้งใจอ่อนเร็วๆกันแล้วกันสาวแซ่บอกภูเขาไฟเอมมี่อมรวรรณคุณสองหนุ่มเต่าภาสกรและออฟทีวสิทธิ์มาสวัสดีปีใหม่ชาวสาย9ก่อนเผยถึงกิจกรรมดีๆกับโปรเจกต์ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ในงานนี้สาวเอมมี่ย้ำชัดไม่สนถ้าใครจะมองว่าทำดีเอาหน้าเพื่อหวังสร้างภาพเพราะเจ้าตัวมั่นใจว่าคนเราทำดีก็ควรทำต่อไปถ้ามัวแต่มานั่งแคร์คำนินทาชีวิตก็จะไม่มีความสุขนะจ๊ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยเจอเราสองคนพร้อมกับอีกหนึ่งหนุ่มคราวนี้นะคะเป็นน้องสายฮาเข้าฟางกันเองเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะซินจียออีซินนี่หัวชัยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็คิดถึงได้สมปรารถนาร่ำรวยเงินทองเอาละไอ้ที่อยู่ๆก็โผล่มานี่ชื่อข้าวฟ่างนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอังเปาครับฮะอังเปาครับอู้มาถึงจะขออังเปาเลยฉันแก่กว่าเธอแหละต้องให้ฉันให้มอบหมายให้ข่าวนี้ครับผมครับผมกับงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปฏิฐานนะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาครับมีประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดครับเมื่อวานครับมีเกษตรกรครับผู้ที่เป็นหนี้หลักล้านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าชมงานได้ฟังกันด้วยครับเพราะเคยสิ้นเนื้อประดาตัวและมีหนี้สินกว่า3ล้านบาทจากการกู้เงินนอกระบบเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้สมบูรณ์ศรีสุบัติเกษตรกรจากจังหวัดชุมพรที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตบนเวทีเสวนาในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานเคยคิดตัดปัญหาด้วยการจบชีวิตตัวเองแต่หลังจากได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็ทำให้เขามีความหวังขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มทำไร่นาสวนผสมจนสามารถปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลาเพียง7 ปีซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นก็เป็นเวลากว่า20 ปีแล้วที่เขาตั้งใจจะเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริแก่พี่น้องเกษตรกรจนกว่าจะทำไม่ไหวเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9เหนื่อยนะบางครั้งลุงนี่เหนื่อยแต่เหนื่อยก็หันไปมองพระองค์ท่านพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านท่านเหนื่อยขยาดที่ว่าเราพูดไปเป็นนะแต่เหงื่อหยดไปจมูกอ่ะเราเป็นอย่างนั้นแล้วยังเลยงั้นสู้ต่อเลยตั้งปณิธานไว้ว่าต่อจากนี้เวลาที่ยังเหลือผมจะขอพ่อกล้าเมล็ดเศรษฐกิจพอเพียงให้มันงอกขึ้นในแผ่นดินนี้ให้มากที่สุดจะทำตรงนี้ถวายพระองค์ท่านจนชีวิตนี้จะหาไม่ด้านชวรัตน์รักษาพงศ์เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มาแบ่งปันความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเขาพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วว่าสามารถสร้างชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนเดินตามรอยพ่อเรื่องของทฤษฎีใหม่เพราะทฤษฎีใหม่เป็นหัวใจของเกษตรกรพ่อสอนให้เราเรียนรู้เรื่องทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแค่หนึ่งข้อของทฤษฎีใหม่เราอยากจะเห็นพี่น้องเกษตรกรวันนี้กลับมาคิดเรื่องเกษตรกรว่าเราจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์หรือประมงเกษตรกรรมคือหัวใจของสยามประเทศ
ถ้าเกษตรกรอยู่ไม่ได้พี่น้องประชาชนจะลำบากขณะที่นิทรรศการ9หมวดแห่งพระอัจฉริยภาพก็ได้รับความสนใจจากประชาชนยังไม่ขาดสายเพราะได้ซาบซึ้งไปกับพระบรมฉายาลักษณ์หายากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรชาวไทยมาตลอด70ปีและไม่ลืมเขียนปณิธานที่ตั้งใจจะทำความดีเพื่อผู้อื่นลงบนใบโพทองเพื่อเป็นดั่งคำสัญญาว่าจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดไปและงานนี้จะมีไปจนถึง31มกราคมนะคะใครยังไม่ได้ไปรีบไปค่ะอ่ะเรามาดูข่าวบันเทิงของเรากันต่อนะคะเรื่องราวของน้องกรีนอัศดาพรก็หลังจากที่ไปอัพอึมมาเนี่ยนะก็ได้ถามมาว่ามีคนติดต่อมาให้ถ่ายแบบหวือหวาเยอะแยะเลยประเด็นคือตกลงบ้างหรือเปล่าอุตส่าห์ยอมเจ็บตัวให้คุณหมอฉีดฟิลเลอร์เพิ่มขนาดหน้าอกหน้าใจให้เด้งดึงดังแต่นางสาวกรีนอัศดาพรกลับบอกว่าซัมเมอร์นี้ไม่มีแฟชั่นวิวให้ชมแน่นอนค่ะถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีนิตยสารเซ็กซี่ติดต่อมาหลายเล่มก็ตามเพราะเธอไม่อยากจะอัพอึมเพื่อถ่ายแบบเซ็กซี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ใช่ทาร์เก็ตของเราเรารู้สึกว่าเราเพื่อต้องการเสริมบุคลิกภาพตัวเองเฉยๆติดต่อเข้ามามีเหมือนกันค่ะก็พอมีข่าวออกมาก็ติดต่อมาเหมือนกันแต่ว่าเราก็ปฏิเสธไปทำไมคะที่ติดต่อก็เป็นหัวหนังสือมาลัชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเซ็กซี่มากเลยแหละกินคงไม่ไหวอะกินหอมอะแต่อย่าเพิ่งผิดหวังไปนะคะเพราะสาวกรีนเขาแอบแย้มมาว่าถ้าเป็นแนวสปอร์ตแล้วก็อาจจะได้เห็นกันอยู่บ้างค่ะคนนั้นนะครับยังไม่คิดนะแต่คนนี้ครับคุณเอมี่อเมรียนะครับเขาบอกว่าล่าสุดครับหลังจากที่หายไปนานมาแล้วครับกับแฟชั่นสุดหวือเป็นไงครับหายหน้าหายตาไปพักใหญ่แต่กลับมาคราวนี้นักแสดงสาวเอมี่อามาเลียขอเปลี่ยนลุคเป็นสาวเซ็กซี่สุดเปรี้ยวด้วยการสลัดผ้าถ่ายแบบสุดวิวให้กับนิตยสารเอาใจผู้ชายซึ่งนักแสดงวัย28ปีที่มาสวัสดีปีใหม่จีนที่นายตะเถนก็เผยว่างานถ่ายแบบครั้งนี้เซ็กซี่กว่าทุกทีที่เคยถ่ายมาซึ่งเหตุผลที่ยอมโชว์อึมเพราะไม่อยากให้คนจำแต่ภาพเด็กใสๆอย่างเดียวนั่นเองค่ะเราก็โตแล้วอายุเราก็มา28แล้วเนาะไม่เราไม่ก็ไม่ใช่เด็กๆเราก็อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเราก็โตแล้วเหมือนกันนะคะก็เป็นคนไทยนะแต่แบบมันก็แค่ถ่ายรูปอะเนาะพอมีคนเห็นแล้วมีฟีดแบ็กมาว่ายังไงมีคนเห็นแล้วคนชมเต็มเลยค่ะมีคนบอกว้าวว้าวว้าวมาเต็มเลยค่ะจะมาแนวนี้เลยก็ถ่ายแนวนี้แล้วมันก็สวยดีก็ชอบอะค่ะกลัวว่าคนเหมาะจะไม่อยากให้คนเห็นหนูภาพหนูเป็นเด็กด้วยแหละคนยังคิดว่ามันยังเป็นเด็กอยู่ด้วยแหละมั้งค่ะเดี๋ยวคนจะมองว่าเราเป็นแบบสาวเซ็กซี่อะไรมันก็ได้แค่ภายดูแค่รูปอะเนาะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่อะค่ะงานนี้สาวเอมี่ยังเผยถึงสัญญากับค่ายบรอดแคสต์ที่เซ็นมานานถึง5ปีว่ากำลังจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งเธอก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเซ็นต่อหรือเปล่าพร้อมยืนยันไม่น้อยใจที่ต้นสังกัดไม่ป้อนงานให้มากเท่าที่ควรเพราะเข้าใจดีว่ามีนักแสดงหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังหางานประจำทำเพื่อรองรับอาชีพนักแสดงอีกทางนึงด้วยค่ะคราวนี้นะคะเรามาถึงสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้กันบ้างดีกว่านะคะขอพูดถึงยอดเงินบริจาค กันหน่อยดีกว่านะก็ต้องขอขอบคุณทุกทานน้ำใจที่หลั่งไหลเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้ยอดเงินบริจาค ของเรานะคะสูงถึง25,300,000บาทแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะยังสามารถร่วมบริจาค กับเราได้อยู่นะคะที่หมายเลขบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีค่ะ015-0-21738-2 นะคะหรือว่าที่คุณผู้ชมเห็นทางหน้าจอโทรทัศน์นี้ได้เลยนะคะกำลังใจนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวใต้ของเราที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งตอนนี้นายตะเทนของเราค่ะก็จะกำลังจะมีกิจกรรมนายตะเทนตลอดนอนแอร์นะคะที่จะยกทัพศิลปินนะคะไปซับน้ำตาชาวใต้ค่ะตลอดออนแอร์เตรียมซับน้ำตาชาวใต้คืนรอยยิ้มให้เด็กและประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทัพศิลปินร่วมฟื้นฟูจิตใจและโรงเรียนที่เสียหายโรงเรียนที่ต้องการฟื้นฟูส่งภาพความเสียหายและสิ่งของที่ต้องการผ่าน facebook.com/nightathenก่อนร่วมกันมอบรอยยิ้มให้เด็กๆ5กุมภาพันธ์นี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชร่วมฟื้นฟูโดยผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องปลาสามแม่ครัวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้และนอกจากนั้นครับเรายังขอเชิญชาวไทยนะครับร่วมบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนครับหนังสือเรียนแบบใหม่ครับสำหรับเด็กมัธยมและประถมนะครับอุปกรณ์กีฬาครับลูกบอลลูกบาสนะครับลูกวอลเลย์บอลนะครับไม้แบดลูกขนไก่นะครับชุดนักเรียนนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็นะ
ทั้งชายทั้งหญิงนะร่วมบริจาคกันได้ถุงเท้ารองเท้านะคะของใหม่นี่ก็มาบริจาคให้กับน้องๆกันได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวหลังน้ำลดเนี่ยน้องๆเขาจะได้มีใส่ไปโรงเรียนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะทั้งชุดนักเรียนทั้งหนังสือต่างๆเนี่ยก็ลอยไปตามน้ำหมดแล้วใช่ใช่เราก็เอามาบริจาคได้นะที่รายการนายเอ็นเตอร์เทนบมจ.อสมท.ถนนพระราม9สอบถามเข้ามาก่อนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์นะคะ022016470ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสำหรับตลอดออนแอร์ครั้งนี้เนี่ยเราเตรียมทีมแพทย์ลงไปด้วยไปตรวจสุขภาพร่างกายกันฟรีๆเลยนะคะฟื้นฟูทั้งสุขภาพของกายและสุขภาพของใจหลังน้ำลดเจอกันค่ะ5 กุมภาพันธ์นี้เซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราชเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราจะลากันด้วย MV เพลง Touch ของสาวๆวง Little Mix นะคะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากกายสิทธิ์ด้วยนะคะวันนี้เราทั้ง3 คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Just a touch of your love.